พี่น้องฟาดให้จักคะแนนพี่น้องความงามของหนูนางดินไผ่ป่าเด้อนี่เด้อฟาดนี่น้องจ๋าคุณนะโอ้ยสวยงามสวยงามเดี๋ยวอีกนึงโอ้ยอ่อนขนาดน่ะหน่อบักง่ายนะหลายอยู่โอ้กองบักใหญ่เลยมือนี่ครับผมบอกเคสติกอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดียามเช้าจ้ะพี่น้องเช้านี้พาหม่นพาบุก่อไผ่ไผ่กระซะไผ่กระซะหาหน่อไม้แต่ว่ามามือนี่น้ำลดแล้วจ้าเปิดเปิดอันนี้อันนี้ดิเอาได้เหรอโบเคนตรงที่เฮาลุยน้ำขามามามื้อนี้อ้าวน้ำลดเลยจะแสดงว่าคนก็ต้องมาหาก่อนเฮาแล้วมันขามได้สบายเนาะแต่เข้ามาแล้วก็พอได้อยู่จ้าเจอแล้วเจอแล้วหน่อไผ่กระซะหูยหน่อใหญ่ขนาดบอกโอ้ยหนองบักใหญ่นะโอ้ยใหญ่ขนาดเออหนองนางดินแบบนี้ได้ขุดลงไปคุณนะบายหนองเดียวพอแกงเดียวถ้าชอบคลิปหนองไม้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อจ้านี่นะเราสอนจักหน่อบ่เค้นหินหน่อเดียวเอ้าทมทมกินแหงน้อยเขี่ยเบิ้งเผื่อแน่เลยเผื่อมันยังถือใบไม้ใบไผ่พกอยู่แต่ที่แน่ๆหามีร่องรอยคนมาหาก่อนแล้วนําบ่เค้นเนาะฮะมันหักสีมันได้สะปูกันลงเรือให้เฮาอยู่ดอกบ่เค้นนี่ดิติดแข็งติ๊กฮะมีบ่นี่นี่คือเห็นแต่ตะปูเห็นจะปูน้อยนี้เออเอาไปเออมันกระโตกันนี่เด้ดอกสองฝั่งตัวนี้เดี๋ยวว่าแล้วมันไปไผ่ปกอยู่มันมีสิบคนมาก่อนเพิ่นอาจจะบ่เห็นอืมมันยังบ่ทันขึ้นมาเนาะไปบอกหรือว่าสติ๊กต้องถอยแต่ว่ามุมสติ๊กถ่ายสวยถ่ายได้เลยแล้วบอกเคนหักสีนี่แหละการหาหน่อไม้ฮะยากอยู่เด้ออันนี้ก็สิคือการระบบคิดเอ้ยต้องขุดลงไปจังหน่อยสิโหจะปลายดิหรือว่าบนนี้ตรงนี้งานละมาสลัดสติ๊กขุดมาเดี๋ยวบอกเคลียร์ค่อยอันนี้ต้องคลังเฉาติ๊กอะคุดสวยมากแล้วก็เมื่อกี้เฉาติ๊กซอยบอกเคนคุดมาเจออีกหน่อนึงจ้ะนี่ดินี่โอ้กล้องบอกโฟกัสนี่จ้ะแต่ว่ามันยังน้อยเฮาสิยังบ่เอาเดี๋ยวค่อยถมไว้เจอบ่อีกเจออีกทางสุดใบไม้ปุกก็มีกอนี่พี่น้องมันแตกตามลำไผ่เลยอ
ได้3เหน่งต้องเตะอีกรอบหน้าใส่เบิ้งดูอ้วนไอพี่อ่ะบอกลืมไม่ยังที่มาอยู่น้ำไผ่นี่นะติดวอลเคนเต็มเลยนี่ดิสีดำซ้ำเกาะดีจังไปลุยต่อจ้ามังโกก็ถ่ายยากด้วยพี่น้องโอเคมุดเขาไปฮักเอาเห็นสองเหน่งมากใหญ่ดิเขาติดกระฮักได้สามเหน่งอะตื่นกันก็ละเหน่งสองเหน่งสะสมไปตรงที่เขามาหาไปเดินหน้าเต็มกำลังลุยวันนี้มาหลายมือแล้วมันหกรอดหูรอดตามูแต่ว่าคนหาฮันธรรมดาเนาะบ่งหาอยู่หากินมีมาแทบคู่มือพอแล้วนำบ่เคล็ดเนาะไปมาก่อนกระมานก่อนไปมาหลังกระด้วงไผ่ด้วงมันก็ลาไปสองเหน่งกันตื่นกันรอก่อนรอกล้องเลยโอ้น้อยบ่เอ้ยเพิ่นเอาแล้วข้างล่างดีนี่เนี่ยมีหนอนนี่บ่เหี้ยไปหาบึงเหน่งตามลำนี่แหละเฮาเฮาโอ้ยยาวไปละตัวนี้แก่ไปละเด้งจนปวดตาหาแนมแหน่งหน่อนะเบลนั่นละหน่อนี่ดิฮะอันรอดหูรอดตาเพิ่นอยู่ตัวนี่เดี๋ยวว่าแต่กระเจ้าติ๊กก็ยังบ่เห็นบ่เห็นเลยจนกว่าบ่เห็นเอาเสียมจิ้มเมื่อกี้นี่มันขึ้นมาแล้วขี้ดินเพิ่นโอบเนาะมันก็เลยเห็นแนมบ่เห็นมันเถอะไปพื้นที่เห็นตากล้องเข้าไปใกล้ๆนี่น้ำก็พัดไหลนั่งลงต้องระวังจ้ะยืนก็ต้องระวังนั่งมันสิทิ่มเอาบ่มียืนกระลองมันเกาะหูเกาะตาลึกอยู่ได้เนาะน่ะลึกเขาไม่สิท่านก็หมายความว่ามันหน่อมันยาวกระหอยจิ้มในลึกยาวเลยจ้าเนี่ยดูเนี่ยดูจะค่อยขึ้นอืมเห็นดิตะปายโอ้ยแม่นๆๆเห็นตะปายโผล่ขึ้นมาอย่าลึกอยู่บ่เคนเลยเพราะว่าลากเพิ่นน่ะถึกฝังลึกเอามุมพุ่นแม่นหน่อสวยมากแต่พื้นที่ครับแคบอึ๊บๆอือไปเพิ่มอีกหนึ่งหน่อมีผู้เลยโอเคมุดเขาไปก่อนแล้วเราเห็นหน่อนึงตามเขากันไปชุบโอ้ยหอยเพิ่นเอาบอกเกลือเลยเลยดิสองหน่อพอบอกสามบอกเกลือเพิ่นเอาฮันดิมีหนึ่งมีสองได้ติดกันเลยอยู่นี่สองหน่อสามหน่อสูงมากเว้นไว้ให้หน่อนึงเดี๋ยวด้ามเสียมระวังตะก้องหน่อยเด้อขึ้นเยอะ
ะสะยังมีลูกตัวมันรอดหูรอดตาเพิ่นอีกผมให้เพิ่นเลยนี่ผมนี่เจอเพิ่มเจอแค่หนึ่งนอเจอหนึ่งเออไม่ฟังให้จังวะตึ๊บมาตะกล้องเลยเด้อไปเออจะเอาไว้เหรอไหวถึงดึงน้ำเกาะไว้ตะกล้องตัวได้ดูให้ชิดชิดไหนอยู่ข้างในคอดิโอ้ก็หนึ่งบักใหญ่ไอโก้หมดทันเพิ่นรอบนี้พี่น้องจ้าสวยมากกอที่บักเคียนเคยเห็นหน่อปกไว้แต่ผู้โอ้ยเพิ่นเอาอ้อมกอเลยบักเคียนวะจ้าเสียดายเนาะท่านั่งไข่กระสะมันก่อน้อยมันค่อนข้างเขาไปถ่ายพี่น้องเบิ่งยากข้างในเดี๋ยวเอาอะไรมันบอกสมบัติเลาะต่อเลาะต่อโอ้ยเหลืองคุณอันนี้แตกน้อยๆนี่จ้ะเอาดิตะก่อนน้ำถึงมันเนาะมันเลยแตกออกดีครับฟิวกระสิประมาณนี่จ้ะมันต้องมุดต้องรอดด้วยพี่น้องเอ้ยพอรอดก็รอดพอหมอบก็หมอบด้วยนี่เนี่ยมันจะเป็นหูน้อยๆนี่เข้าไปแบบนี้เวลาเจอแล้วก็ห้องกันเลยแต่ติ๊กมุดเจอกับห้องบอกเคนมาซับเลยบอกเคนเจอกับห้องสติ๊กมาถ่ายไปฉันเลยดิมุดก็ไปพอจะหล่มตูถ้ามุมกล้องภาพมันสั่นมันหยังก็ขออภัยเด้อพี่น้องถ่ายยากจ้ะแต่ก็อยากถ่ายให้พี่น้องเบิ่งเจอไม่เอ่ยยังบ่เห็นยังเอ้าเห็นเอิ้นกันเด้อพี่น้องจ้าเจอแล้วเขาติ๊กซูมเอาเด้อนี่หนอกกำลังไปเขียงภูแล้วจ้าจากพี่น้องที่เขาเคยลุยน้ำขามสะพานตรงนั้นน่ะน้ำมันเพิ่นปล่อยน้ำแล้วจ้ะน้ำก็แห้งลงเบิดแล้วบัดนี้ดิพี่น้องจะล็อกจะเล็กข้างไงเขาอยู่แต่ก่อนน้ำถึงพี่เลยเด้อพี่ซุ่มๆเลยพี่ตรงที่เบาเคียนสติ๊กย่างนี่ภาพน้ำนี่ออกอยู่ด้วยจังนี่ดิตะปูเพิ่นหนูหน่อตาเต่าเบาเคียนแหน่งนึงเนาะนี่โอเคตักขอสองมือกันเลยลองดึงดิอันนี้ไข่ป่าน้ำถึงก็ออกยุพอที่น้ำเคยถ่วงมันจากไข่ป่าที่รอบที่แล้วหัวได้หนอกแต่จึงมุดเข้ามาก็เจออีกมือนี่เอิญบอกเคนบอกเคนแยกไปอีกโกนึงเจอแน่เจออ่ะนี่ดิสติ๊กเกอร์เจอนี่ดิหนึ่งนอเปิดดิเป็นนอลึกนอตื้นนอใหญ่สมใด
าวอยู่เด้อเพราะว่าโคนมาตะพูเนาะเปิดทางสติ๊กหน่อยดูหนูงามขนาดเลยจ้ะเปิดเรียบร้อยเลยคุณหนูบ้องใหญ่ซับได้บอกไม่ต้องมาซับฝั่งสติ๊กขนาดน่ะนี่เดี๋ยวไม่ต้องตัดทิ้งเลยจ้ะอ่อนๆนี่บอกเค้นเซาะเซาะแซะๆบังดูเธอมันยังบ่พ้นมันเป็นหนอนนองดินอยู่เดี๋ยวกินไปเดี๋ยวเจอไปเอากอที่บอกเพนเห็นไว้เมื่อกี้นี้พูดออกปุ้มพูดแล้วคุณจ๊ะแต่ก่อนดูน้ำเพียงหัวเข่าหน้าขาหน้าแข้งขึ้นมาลูกยืนบ่ได้มันเกาะหัวพี่น้องคานออกได้นี่เจ็บบริเวณหัวเข่านี่โอ้พักใหญ่เลยของเว้นไว้แต่โลภคุณเนาะเป็นไวเพิ่นบ่เห็นเด้แม่นบ่นี่แม่นก็ยันยังน้อยซุ่มๆนี่เนาะพี่ดิให้ดินใหญ่เตรียมลูกแล้วค่อยถมไว้เผื่อมันใหญ่เฮ้ยสวยแล้วนะนั่นๆๆๆๆมันหวานน้อยเห็นน่ะบ่กินเปิดๆดีโอ้ยสวยมากเปิดเรียบร้อยแล้วจ้ะเปิดหน่อนี้นำแต่ว่ายังน้อยจ้ะเว้นไว้เดี๋ยวสิถมคืนคือเก่าเอาแต่หน่อเดียวนี่แหละสวยงามเอาถมไว้แบบนี้เดี๋ยวสองหน่อก่อนนี่สีม่วงอมชมพูบังหูบังตาไว้ให้เลยเด้อที่ให้เพื่อเห็นเด้อกอนี่กอนี้ที่เรามุดกันประจำมีป่ะจ้ามีใหญ่ป่ะดีมาถมไว้คือเก่าอันนี้ก็รอบที่แล้วยังน้อยรอบตาคนโอ้โน่นะตอนนี้แหนงพร้อมแหนงยาวดิเอ้ยชุบตามกองตามก่อนทางนี้ดูมันเพิ่มตรงนี้แบบมีเพิ่มเนาะอุ้ยนี่พี่น้องจ๋าเห็นป่ะนี่มันก็ออกแบบเป็นสองยังสวยๆเนาะอ่ะเป็นซับเลยก็เว้นไว้ให้มันใหญ่ถ้าเขาบ่หินก็เลี้ยงเนาะเอาเน่งสองนอกอีกหนึ่งเน่งน้อยหรือใหญ่น้อยน้อยเลยถมไว้น้อย
ังหูบังตาให้ในเด้อรอบหน้าก็ได้ที่ปลุกไว้เว้นไว้ยายไปเห็นเด้อโอมเพียงใส่กระถาบังตาแล้วนี่ทางเข้าดิจ้ะกอหน่อไม้พอมาจะกอพูนทางปุ๊บโลมากูเถื่อที่มามันสิมีน้ำมันลดแล้วมันแห้งไปแล้วแต่มันยังซุ่มอยู่ทางเข้าเข้าไปเบิ่งโคนี้จ้ะมันอยู่แคมน้ำมันซุ่มแห้งอยู่ติดน้ำเด้บักแห่หึหนอบักแห่กูนั่งดินโอ้เพิ่งเจอหนอนั่งดินโอ้ถึงทางเข้าตากล้องจะเข้าในใดบัดนี้เก็บต้องเห็นเบาะแนวกับใบขาวจะไกลเลยพี่กี้เนี่ยใบไผ่ปกอยู่ได้เนาะใบไผ่ปกเขาจะว่าแล้วโอ้ใบนี้มันหนาออกเลยเราเห็นลายตากระโผล่ไทยเด้อพี่น้องจ้ะฟ้างามอีดีตุ๊บเปิดดูกระเทียมก่อนนี่ฟังคุณเดมี่เองเนี่ยเอาเปิดนี่ก่อนแล้วค่อยไปเดี๋ยวมันซุ่มมันดิสวยอีหลีติ๊กขออภัยนะติ๊กคานเลยนี่ฟาดงามอีหลีอุ้ยพี่น้าฟาดได้สักคะแนนพี่น้องความงามของหนูนางดินไผ่ป่าเด้อนี่เด้อฟาดนี่บักใหญ่บักใหญ่เลยมือบังนี่ป้าพี่น้องจ๋าคุณนะอุ้ยสวยงามสวยงามเจ้าอุ้มไปนี่ดูดินี่เจออีกนั่นน่ะอุ้ยหนารุ่นก่อนจะค่อยถมไหมเนาะบอกเคสซับออกในหน้านี่กิ่งพงกิ่งไผ่เคี่ยวพื้นที่แป๊บจ้ะพี่น้องจ้ะตากล้องก็ไปนำบัวได้พี่นะงัดเงยขนาดพงดงเลยสวยเดี๋ยวเจออีกเดี๋ยวไปทางพุ่นโอ้มีเหนียงเนาะจักเหนียงบอกเห็นเหนียงนึ่งเนมเห็นอยู่ตอนนี้ทางไปจิ้มมึงไหมฮะเจอเพิ่มจ้ะได้สองหนอกับหนึ่งแนงอันนี้ก็ยังบ่ใหญ่แนงยังหักไม่ได้สั้นเกินปึ๊บ
นี่จ้ะต้นตะคบป่าหรือมากินบ้านเสาติ๊กกำลังออกดอกเลยจ้ะเรามาเรื่อยๆจะพากันเมือเราแบบนี้สุขไข่ป่าที่เราเลาะหามาริมโคลงริมห้วยมามาเบิ่งผลงานจ้ะแบบนี้หลายอยู่โอ้กองบักใหญ่เลยมือนี่ไอ้บักหลายเลยจ้าเบิ่งหน่อเบิ่งหน่อเสาติ๊กว่าสิบ่ได้หลายได้นี่ปัญหาไปหามาฮะได้หลายเฉยก็ขึ้นมาหน่องงามๆค่ะเด็ดหน่องใหญ่ๆงามๆเหลือแกงจ้ะเหลือแกงเลยรุ่นนี้มุกได้แกงได้แกงจืดได้แกงเปื่อได้พุ่นนะกองบักใหญ่เลยเหน่งอีกบุบดอกเลยสาวติ๊กสิแบ่งขายจะค่อยทักหาผู้ใดสิเอาไปแกงก็ได้นี่จ้ะได้หลายอยู่นะเดี๋ยวเป็นเมนูอย่างค่อยว่ากันอีกทีนะบอกเกณฑ์เนาะอย่างนี้ขอตัวลาพี่น้องก่อนจ้ะถ้าเป็นเมนูก็เผื่อสติ๊กหาเครื่องเตรียมเครื่องเดี๋ยวค่อยถ่ายให้พี่น้องเบิ่งจ้ะว่าเป็นเมนูอย่างกะซีเป็นยามเที่ยงพอแหละอันนี้ก็โมเมนต์ใกล้เที่ยงแล้วบ่นี่มาแต่เช้ามาแต่เช้าหลายชั่วโมงเดี๋ยวตัดคลิปให้พี่น้องเบิ่งแป๊บเดียวอ้าวบอกเคลียร์ลาพี่น้องก็จ้าเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยด้วยครับแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า